คุยกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวการผสมผสานระหว่างความแตกต่างค่ะใครจะไปคิดว่าผ้าขาวม้าจะสามารถทำเป็นร่มแล้วขายดีด้วยนะคะไปดูบทพิสูจน์เรื่องนี้ที่บ้านจันแลนด์อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเป็นผลงานการอดดีของน้องๆเจนซีรีพอร์เตอร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะจากผาขมาธรรมดาที่เป็นของแซ่บประจำตัวของคนอีสานชาวบ้านจันแลนด์อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ร่วมกันประยุกต์เป็นสินค้าที่หลากหลายจากผาขมาธรรมดาจนกลายมาเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างดีนี่คือลมเทียดจากผาขมาหรือลมแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งมีลวดลายสวยงามเป็นร่มที่ชาวบ้านร่วมกลุ่มพากันเฮ็ดและเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการออกแบบจนกลายเป็นสินค้ามีอัตลักษณ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชนนั่นเองครับจริงๆแล้วพื้นที่ของตำบลจันแลนด์นี่คือจะมีการทอผ้านะคะบ่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าหรือว่าเป็นผ้าห่มหรือว่าเป็นผ้าตัดเสื้อตัดชุดต่างๆนะคะเฮาจะเห็นว่าผ้านี่บ่เป็นราคาแหน่มั้ยคะก็เลยมีแนวคิดว่าสิเฮ็ดจังได๋จังสิให้ผ้าของเฮามีราคามีมูลค่าเพื่อที่ผู้ที่เพิ่นทอนะคะจะมีรายได้เข้าครอบครัวหรือว่าเป็นรายได้เสริมหลังจากที่เฮาเฮ็ดหน้ามานะคะก็เลยมีการเริ่มเฮ็ดร่มผ้าขาวม้าและก็ร่มผ้าแพรวาขึ้นมานะคะช่วงหลังมานี้นะคะก็สิได้รับการสนับสนุนนะคะเรื่องโครงการจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะก็จะมีลูกๆนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาดูงานหรือว่าเข้ามาซอยในการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะคะจากผ้าขาวม้าพื้นละ35บาทสามารถนำมาประยุกต์เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเป็นร่มผ้าขาวม้าทางกลุ่มจะเฮ็ดอยู่2ขนาดนะครับจะมี16นิ้วกับ24นิ้วใน16นิ้วนี่จะขายอยู่ในราคา150บาทกับ24นิ้วจะขายอยู่ในราคา250บาทส่วนลูกค้าก็จะมีทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันมีออเดอร์ต่อเดือนมากกว่า 1,000 คันรายได้ของกลุ่มต่อเดือนนับแสนบาทเลยทีเดียวครับเมื่อก่อนในอาชีพก็เฮ็ดนะบางจานานะก็ไม่มีผ้าโหลผ้าเป็นเบิดเสียก็เร่งยีผ้าเป็นเบิดตัวหนึ่งก็4บาทชั่วสิได้แต่ละตัวรายได้มันบ่ๆก็เลยหันมาลองยีร่มเบิ่งรายได้ตัวมือก็ตัวมือละ300ก็โอเคอยู่ไผจะรู้ว่าจากผ้าขาวม้าธรรมดาจะสามารถเพิ่มมูลค่าและสามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของสามารถพักดันให้เจ้าของมีความมั่นคงและมีศักยภาพในด้านอาชีพได้ครับหลากหลายเรื่องราวผสมผสานนะคะที่สร้างสิ่งใหม่ให้กับชุมชนท้องถิ่นแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วยนะคะ